รู้สึกออร่าออกฮะออร่าอะไรกันออร่าความดีความดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็ไม่หรอกคือเราก็ดีใจนะที่แบบทางแฟนๆแล้วก็ทางพวกเราเนี่ยได้แบบว่าได้มีโอกาสได้มาทำบุญบริจาคของให้กับสถานที่แห่งนี้นะครับก็แบบดีใจแหละเนาะเหมือนทำนานๆเราได้ทำบุญกันทีแล้วก็แบบดีใจที่แบบมีน้องมาด้วยแล้วก็แบบมีแฟนๆมาแบบเยอะมากๆก็ขอบคุณมากๆเลยครับครับก็ดีใจเหมือนกันครับดีใจที่ได้มีโอกาสมาร่วมทำกับพี่ยูเพราะว่าพี่ยูก็เหมือนเป็นสะพานบุญนะครับบอกบุญกับเราแล้วก็กับแฟนๆทุกๆคนที่เขาได้ช่วยกันซื้อของแล้วก็บริจาคเงินมาช่วยสถานสงเคราะห์ที่นี่อะไรอย่างเงี้ยครับใช่เอาจริงผมอะเคยมาที่นี่รอบหนึ่งแล้วตอนนั้นรู้สึกว่าที่นี่คนเยอะแล้วมีแบบมีทั้งแบบมีตั้งแต่เด็กทารกเลยที่แบบเขาต้องอยู่ในห้องเนาะแล้วก็แบบมีเด็กที่แบบขวบสองขวบแล้วก็จนไล่มาจนถึงแบบมีผู้สูงอายุเงี้ยแล้วแบบว่าก็เป็นแบบแสดงว่าเขาเป็นผู้หญิงด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าเราก็อยากจะมาดูแลอยากจะมาแบบว่าบริจาคของให้ที่นี่ช่วยดูแลในการใช้คำนี้ดีกว่าก็เลยเลือกกันแล้วก็ที่นี่ก็ดูเป็นที่ที่ค่อนข้างแบบว่าคนรู้จักแล้วก็แบบว่าสะดวกอะไรเงี้ยครับผมแล้วอยากให้กำลังใจที่ที่อยู่ที่นี่ต้องใช้ชีวิตเอาดีฟเฉยไม่ดีป่ะโอเคก็เป็นกำลังใจให้นะครับเพราะว่าเราก็พูดยากเหมือนกันเนาะเป็นอะไรที่พูดยากคือจริงๆของฟูอ่ะส่วนตัวเราเพิ่งดูซีรีส์ที่มันเป็นแนวแบบมันจะมีเหมือนในซีรีส์ฝรั่งมันจะมีบ้านที่สำหรับเขาเรียกว่ารองรับผู้หญิงที่แบบถูกกระทำทั้งจิตใจแล้วก็ทั้งร่างกายอะไรเงี้ยแต่ที่นี่มันเหมือนแบบเซฟโซนสำหรับคนกลุ่มนั้นอะไรเงี้ยแล้วเรารู้สึกว่ามันก็จะมีคนข้างนอกอีกที่เขาอาจจะถูกกระทำเป็นผู้ถูกกระทำเราก็อยากจะบอกว่าบางทีเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปทนกับการถูกทำลายทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะครับเรายังมีสถานที่แบบนี้รองรับและเราก็อยากส่งเสริมมันที่พี่ยูเขามาทำตรงนี้ใช่อยากส่งเสริมให้สถานที่แห่งนี้เพราะว่ายังไม่ค่อยมีคนรู้จักไม่ค่อยมีคนมาร่วมบริจาคเท่าไหร่ครับที่นี่จริงๆก็เขาอาจจะต้องการทุนในหลายอย่างเยอะหลายเพราะว่าจริงๆเพราะว่าอย่างที่เขาบอกว่าแพมเพิร์ดที่นี่คือขาดแคลนมากอะไรเงี้ยเพราะว่าที่นี่ก็อาจจะเห็นเมื่อกี้อาจจะไม่ได้ถ่ายไว้นะแต่คือเมื่อก่อนอะคนจะเยอะกว่านี้เท่าที่ผมเคยมาทั้งแบบทั้งคนที่แบบวัยปกติแล้วก็คนที่มีสูงอายุแล้วก็แบบจะเยอะกว่านี้แล้วก็เด็กที่แบบกินข้าวได้อย่างเมื่อกี้ที่เราไปตอนแรกอ่ะคือตอนแรกนั่งกันเป็นแบบ30-40คนเลยนะเมื่อก่อนครั้งที่แล้วที่มาแต่ครั้งนี้น้อยลงก็อาจจะไม่รู้ว่าทำไมถึงน้อยลงแต่ก็ดีแล้วการที่น้อยลงก็อาจจะดีแล้วก็อาจจะเขาอาจจะไปมีชีวิตที่โอเคขึ้นหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ดีแต่ส่วนหนึ่งก็เห็นเขาบอกว่าเขายังต้องการนะเนาะทั้งร่างกายแล้วก็พวกสิ่งของตรงนี้ด้วยอะไรเงี้ยครับก็ถ้าใครแบบสะดวกก็อย่าลืมนะครับมาบริจาคได้ทั้งเงินแล้วก็สิ่งของใช่ครับจริงๆของจำเป็นอ่ะผมว่าบริจาคของที่มันจำเป็นก็ดีแพมเพิร์ดนมผงจริงๆก็ถามกระทางใช่ได้ใช่ครับตื่นเต้นเอาจริงตื่นเต้นตอนแรกตกใจเลยตอนที่ลงรถมาเรามาสายด้วยนิดนึงเราก็เลยยิ่งทำตัวไม่ถูกเมื่อกี้เราก็แบบพอแบบมาถึงก็คือทุกคนก็คือยืนรอแล้วแล้วก็แบบว่ารอเนาะแบบว่าเราทุกคนก็มากันเร็วแล้วก็มากันเยอะด้วยบางคนมาแบบจากต่างจังหวัดด้วยก็จริงๆก็ขอบคุณมากๆครับที่แบบว่าได้มาทำบุญร่วมกันแล้วก็ได้มาบริจาคเงินแล้วก็สิ่งของให้กับสถานที่แห่งนี้นะครับผมก็ดีใจมากๆที่มีโอกาสได้เป็นสะพานบุญให้แบบพี่ๆน้องๆได้หาเสียงหรือเปล่าพี่ๆน้องๆนะได้มาแบบทำบุญทำดีด้วยกันนะครับผมก็ขอบคุณมากๆที่มากันครับครับครับยังอยากไปทำบุญที่อื่นอยากไปอาบอยากไปขอพรอะไรที่อื่นยังมีที่ที่อยากไปจริงๆอยากไปพระพรหมที่ไหนครับพระพรหมที่ตรงเฮ้ยเซนทันโวเซนทันโวใช่แยกเขาเรียกแยกกันนะราประสงค์ใช่แต่ให้ฟุกไปลำแก้บนลำอย่าไปขอนะขอร้องเขาอย่าไม่ใช่ไปขอของตัวเองละไอ้นี่ไปลำแก้บนไม่ใช่เราต้องขออะไรแล้วเราแก้เองเพื่อเห็นฟุ้งก่อนใส่ชุดไทยลำอย
ย่าไปพูดไปเรื่อยนะโอเคโอเคไม่จริงๆก็คืออยากไปที่นั่นเพราะว่าผมรู้สึกว่าคือตอนนั้นอ่ะเขาได้มีโอกาสคุยกับคนที่เขามาจากฮ่องกงจริงเหรอเออแล้วเขาบอกว่าเนี่ยคือครั้งนี้เราก็บอกว่าเออเนี่ยมีอยากจะไปไหว้พระอะไรขอพรฮ่องกงมากเลยเออใช่เราอยากไปฮ่องกงเพื่อไปขอพรที่ฮ่องกงใช่เขาบอกว่ายูวาขอพรทำไมที่ฮ่องกงที่ไทยศักดิ์สิทธิ์กว่าฮ่องกงมีอะไรอะไรเงี้ยเขาก็บอกว่าที่ไทยอ่ะของยูวาดีสุดแล้วพระพรหมอ่ะคือคนแบบจริงๆคนแบบต่างชาติอ่ะเขาจะรู้กันว่าพระพรหมของประเทศไทยเนี่ยคือสุดๆแล้วอะไรเงี้ยมีพลานุภาพพลังเยอะอะไรเงี้ยเราก็อยากจะมีโอกาสได้ไปเหมือนกันเพราะจริงเคยแต่บอกว่าไปแบบไหว้ผ่านกราบผ่านนี่ไม่เคยไปไหว้เลยเหมือนกันแบบขับรถผ่านก็ไหว้อะไรเงี้ยแต่ยังไม่เคยไปแบบลงไปที่จะแบบไปกราบจริงจังเอาแบบเขาเรียกนะเอาดอกดาวเรืองไปคล้องอะไรเงี้ยยังไม่เคยเหมือนกันก็อยากไปอะไรเงี้ยครับอยากไปมีโอกาสไปครับไปร้อนครับคงยังไม่สนิทวันอื่นแล้วกันอาจจะแบบเร็วๆนี้แต่ว่าหัวอาทิตย์หน้าก็งานยุ่งเลยครับใช่ใช่น้องฟุกก็คือแบบว่าน่ารักมากที่แบบมาร่วมทำบุญกับวันนี้แล้วก็แบบบริจาคเงินด้วยทั้งแบบทั้งน้องฟุกและพี่โน้ตเลยก็ขอบคุณมากๆครับที่แบบมาทำบุญด้วยกันเนาะก็ดีใจมากๆยินดีมากๆครับก็อย่างที่บอกแล้วว่าถ้ามันมีกิจกรรมอะไรแบบนี้ที่แบบมาทำความดีแล้วก็ช่วยส่งเสริมอะไรพวกนี้ก็เต็มใจแล้วก็ชอบที่จะทำอยู่แล้วครับดีครับอะไรที่เป็นนอกจากการกินนะครับดีแล้วครับใช่ แล้วก็กินกันนะแต่ไม่ได้คิดอยู่ในหัวอย่างนั้นว่าจะกินอะไรดีอะไรอย่างเงี้ยย่อๆเล่นแล้วอย่างเดือนหน้าวันเกิดเดือนหน้าเออใช่วันที่1ใช่ไหมมีแพลนหรือยังว่าแบบอยากไปที่ไหนเออว่ะเดือนที่1จริงๆก็คงอยากทำกิจกรรมดีๆแบบพี่ยูนี่แหละแต่ว่ายังไม่ได้แพลนไว้ว่าจะไปที่ไหนอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยก็คงตั้งใจว่าเนาะมันด้วยความมันเป็นวันเกิดแล้วมันก็ต้องหากิจกรรมอะไรดีๆทำเพื่อแบบส่งเสริมตัวเองนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยให้แบบตัวเองแบบเอ้ยเหมือนกับเป็นการทำบุญแบบว่าให้ตัวเองแบบดีๆหน่อยอะไรอย่างงี้เริ่มต้นวันเกิดด้วยสิ่งดีๆก็เดี๋ยวลองว่ากันอีกทีครับอุ้ยแน่นอนครับผมเรามาขนาดนี้เขาต้องมาอยู่แล้วไม่ต้องชวนหรอกไม่ว่างก็คือพร้อมเพลงเนาะก็คือเดี๋ยวต้องบอกพี่มอสก่อนว่าวันไหนให้พี่โน้ตบอกพี่มอสว่าวันไหนให้พี่มอสล็อกวันแล้วต้องแบบหาคิวก่อนเพราะอาจจะไม่ได้วันที่1เลยเพราะว่าเนี่ยจะต้องแบบอยู่กับที่บ้านหรือว่าไปทําบุญง่ายๆก่อนหรือเปล่าหรือทํางานหรือเปล่าอะไรอย่างงี้ใช่เรามันต้องดูว่าวันทําวันไหนก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่อะไรอย่างพี่คิดเซอร์ไพรส์เขามีในหัวแล้วแต่คือเขาเล่นใหญ่ไว้ไงเราก็ไม่อาจจะไม่ได้ใหญ่กว่าแต่ว่าก็ต้องพอสมน้ำสมเนื้อต้องคือจริงๆพอสมน้ำสมเนื้อให้เราไม่ได้หวังอะไรคือเราก็ตั้งใจซื้อให้ไม่ไม่แต่ว่าเราก็อยากให้น้องไงเราก็แบบว่ามีเล็งๆไว้ที่แบบว่าสิ่งของที่แบบน้องเขาเห็นเขาน้องเขาใช้บ่อยๆเลยสิ่งของไม่เป็นไรก็ได้สถานที่ก็ได้ที่ดินที่ร้านอันนี้ใหญ่มากเลยนะใหญ่เหรออันนั้นใหญ่มากเลยนะเออประมาณนี้ก็มีคิดครับมีคิดแหละอยากรู้เหมือนกันครับว่าจะมีวิลุดอ่ะจริงๆก็มีเหมือนจะมีงานวันที่เร็วๆนี้นะปลายเดือนครับน่าจะมีนะฮะงาน27นะฮะที่ไอคอนสยามฮะน่าจะเป็นงานสภากาชาดไทยถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเป็นงานที่ออกไปด้วยกันนะฮะครับแต่ทำอะไรเรายังไม่รู้ยังไม่รู้ครับหลังจากนี้ใช่หลังจากนี้เราก็น่าจะมีไหมน่าจะมีแหละเรื่อยๆทางวากะน่าจะมีให้เรื่อยๆครับก็ต้องรอติดตามใช่กดดันทุกช่องทางตอนนี้ครับครับอยากให้เชิญชวนให้มาร่วมก็ในผมวันนี้เราก็อยู่สถานที่แห่งนี้เนาะจริงๆก็สถานที่แห่งนี้ก็ยังต้องการความช่วยเหลืออีกพอสมควรนะฮะไม่ว่าจะเป็นแพมเพิร์ดเนาะแพมเพิร์ดเนี่ยเขาก็บอกมาว่าเขาอยากได้ที่มันเป็นไซส์ที่มันใหญ่หน่อยแบบ XL XL ขึ้นไปอะไรเงี้ยครับผมก็เพราะว่าตัวไซส์เล็กเนี่ยทางที่นี่ก็มีพอสมควรแล้วนะฮะแล้วก็อีกอันนึงที่นี่มีเด็กเล็กเยอะฮะเป็นพวกแบบนมผงสำหรับเด็กที่แบบว่าเอาไว้ชงก็อันนี้ก็ขาดแคลนเหมือนกันก็ถ้าใครที่สนใจที่อยากจะสมทบทุนหรือว่าอยากจะทำบุญก็เรียนเชิญสถานที่แห่งนี้นะฮะสมาคมส่งเสริมสภาพสตรีในพระอุปถัมภ์บ้านพักฉุกเฉินดอนเมืองนะครับผมก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลครับอยู่แถวกองทัพเนี่ยตรงข้างหลังตรงสงประพา
แถวๆนี้เองฮะก็มาได้หรือไม่ถ้าไม่สะดวกผมว่าน่าจะมีเว็บไซต์หรือช่องทางในการที่จะโอนเงินได้เหมือนกันนะครับผมก็ฝากด้วยฮะครับพี่อยู่พูดไปหมดแล้วครับก็พี่อยู่พูดไปหมดแล้วก็นี่แหละครับเหมือนที่พี่อยู่บอกคือก็ใครสะดวกก็สามารถติดต่อสอบถามกับทางสมาคมมาได้ว่าเขาต้องการอะไรจริงๆอะไรอย่างเงี้ยก็ร่วมสมทบทุนบริจาคสิ่งของแล้วก็เป็นเงินอะไรต่างๆได้ครับก็ช่วยกันครับผมครับได้ครับขอบคุณครับ